ทางของคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจดิจิทัลนะครับกลุ่มพนักงานตอนล่างประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารธุรกิจเครือข่ายดิจิทัลจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจดิจิทัลจังหวัดนครปฐมนะครับกับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อพี่บูมเดลเกตนะครับและตำแหน่งก็เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจดิจิทัลกาญจนบุรีนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ครับของไทยๆนะครับขออนุญาตกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจดิจิทัลของกลุ่มต้องเรียนท่านผู้ที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านอันนี้จังหวัดราชบุรีอยู่บนรถฝากความคิดถึงไปด้วยเดี๋ยวคงมาถึงนะครับท่านประธานเครือข่ายราชบุรีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายกลุ่มธราบดีนะครับตลอดจนสมาชิกเครือข่ายธุรกิจดิจิทัลของกลุ่มธราบดีทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเปิดแล้วก็มาเป็นประธานเปิดการปรึกษาหารือพูดคุยสร้างเครือข่ายของพวกเราชาวสมาชิกกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่อยากจะสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการโดยให้ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคทุกๆจังหวัดเนี่ยจะมีเครือข่ายสร้างความของเราเนี่ยกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างว่ากาญจนบุรีเนี่ยถือว่าเป็นที่ใหญ่ในเรื่องของบิสครับเพราะว่ามีการขับเคลื่อนกันมาตั้งแต่ปี2557นะครับซึ่งในห่วงนั้นเนี่ยมีไม่กี่จังหวัดนะครับถือว่าในนั้นหมายความว่าบิสครับเนี่ยถูกขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2557แล้วจังหวัดต่างๆที่มีการริเริ่มขึ้นมาเมื่อปี2557เนี่ยปรากฏว่าผลการดำเนินงานเนี่ยเป็นที่ยอมรับสำคัญแล้วก็ถือเป็นนโยบายสำคัญจึงมีดำริให้ดำเนินการในทุกจังหวัด76จังหวัดนะครับสถานะณปัจจุบันขณะนี้เนี่ยทุกจังหวัดในประเทศไทยมีบิสครับครบแล้วของสุพรรณก็เพิ่งตั้งคือนครปฐมสุพรรณราชบุรีเนี่ยถือว่าเป็นน้องเล็กนะครับน้องใหม่เราเพิ่งตั้งปี2559นี่เองนะครับดังนั้นต้องอาศัยพี่ๆผมต้องเรียกพี่นะครับกาญจนบุรีนะครับพี่ๆที่จะดูแลน้องๆให้คำแนะนำแล้วต่างๆมาเนี่ยวันนี้สามจังหวัดเราก็คือนครปฐมสุพรรณราชบุรีเนี่ยคงจะได้รับคำชี้แนะคำชี้นำแล้วอาจจะมีการปรึกษาหารือว่าถ้าเกิดว่าเราจะขับเคลื่อนบิสครับกระทรวงพาณิชย์และขณะนี้เนี่ยการขับเคลื่อนในภาพใหญ่ของท่านประเทศเนี่ยท่านรับยังไงก็ได้นะครับสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดในหลังจากที่เราได้คุยกันแต่ก็คิดแต่เดินไปไม่ถึงสักทีนะฮะแต่เราก็คิดว่าเราก็ทำให้ได้มันน่าจะเกิดวันนี้ขึ้นนะครับเพราะแต่ละท่านก็ภารกิจเยอะนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของบิสพวกเรานะครับดังนั้นโอกาสนี้ท่านต้องพยายามนะครับนะครับวันนี้ไม่ได้เราคิดไปข้างหน้าก็เลยเจอกันอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่ดีนะครับในสถานือเจอกันแบบนี้เป็นระยะไทมิ่งไงดี2เดือนครั้งหรืออะไรนะครับนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับและก็ต้องขอบคุณท่านทุกคนนะครับที่ให้โอกาสกาญจนบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการหารือบิสกรุ๊ปจังหวัดของเราขอให้ท่านมีความสุขที่กาญจนบุรีแล้วก็มีความสุขกับการสัมมนาพูดคุยกันขอให้เหลือเป็นอย่างนี้ครับผมเห็นไหมครับงานนี้ขอรับพูดนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมาพูดในวันนี้ก็ขอเป็นแบบง่ายๆนะคะไม่เป็นทางการนะคะก็จะมาแนะนำตัวของกิจค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะวรสุดาสุขารมค่ะเรียกจุ๊บก็ได้นะคะเป็นประธานเครือข่ายธุรกิจบิสครับจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีธุรกิจคือโรงแรมนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มี
ตำแหน่งหน้าที่อีกอันนึงก็คือเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมิตรวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะ